เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่30จากการวัดความสูงของคน200คนซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย100คนผู้หญิง100คนสามารถสรุปข้อมูลความสูงของผู้ชายและผู้หญิงโดยใช้แผนภาพกล่องได้ดังนี้ก็เป็นตามนี้เนาะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายว่าแผนภาพนี้เราจะตีความข้อมูลได้อย่างไรแล้วเขาก็ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้มัธยฐานของความสูงของผู้ชายเท่ากับมัธยฐานของความสูงของผู้หญิงมีคนประมาณ25คนที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ185เซนติเมตรข้อควายคือมีคนประมาณ 37.5% ที่มีความสูงอยู่ระหว่าง175ถึง185เซนติเมตรงงูคือผู้ชายที่สูงน้อยกว่า165เซนติเมตรและผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า170เซนติเมตรมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดต่อไปนี้ก็คืออยากรู้ว่ากขคงเนี่ยมีข้อความไหนถูกต้องบ้างคราวนี้ก่อนที่เราจะไปดูมัธยฐานได้หรือว่าดูว่ามีคนกี่เปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในช่วงไหนเนี่ยเราต้องดูให้ออกก่อนว่าแผ่นภาพกล่องอ่ะมันคืออะไรแผ่นภาพกล่องใช่ไหมมันจะมีทั้งหมดประมาณ5จุดที่น้องจะต้องรู้สมมุติเป็นแผ่นภาพอย่างนี้จุดแรกก็จะเป็นค่าที่น้อยที่สุดจุดสุดท้ายก็จะเป็นค่าข้อมูลที่มากที่สุดส่วนจุดตรงกลางก็คือเป็นจุดมัธยฐานแต่ถ้าเรามองเป็นคอท้ายเราก็จะได้ว่าเป็นจุดคอท้ายที่2แล้วก็จุดที่2ตรงนี้ที่อยู่ระหว่างค่าน้อยสุดกับค่ามัธยฐานก็คือคอท้ายที่1จุดที่4ที่อยู่ระหว่างมัธยฐานกับค่ามากสุดก็จะเป็นคอท้ายที่3ที่เขาบอกว่าเป็นแผ่นภาพกล่องก็คือส่วนตรงนี้ที่อยู่ระหว่างคอท้ายที่1ถึงคอท้ายที่3มันคือกล่องแสดงว่าจากข้อมูลที่น้อยที่สุดมาหาคอท้ายที่1เนี่ยก็จะมีข้อมูลอยู่ 25% จำนวนข้อมูลเนาะมีอยู่ 25% จากคอท้ายที่1ไปหาคอท้ายที่2ก็ 25% เช่นกันนี่ก็ 25% ตรงนี้ก็คือมีจำนวนข้อมูลอยู่ 25%ถ้าน้องรู้ประมาณนี้ก็จะสามารถทำข้อนี้ได้แล้วแหละมาดูกันเขาบอกว่ามัธยฐานของความสูงของผู้ชายเท่ากับมัธยฐานของความสูงของผู้หญิงมัธยฐานของความสูงของผู้ชายก็คือจุดตรงกลางคือ175เซนติเมตรใช่ไหมอันนี้คือของผู้ชายของผู้หญิงก็เป็น175เซนติเมตรเหมือนกันแสดงว่าข้อกไก่ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องมาดูข้อขอไข่กันบ้างมีคนประมาณ 25% ที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ185เซนติเมตรก็คือน้องต้องดูทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายถ้า185เซนติเมตรของผู้ชายอยู่ที่คอท้ายที่3พอดีใช่ปะคนที่สูงมากกว่าก็คือตั้งแต่คอท้ายที่3ไปจนถึงค่าข้อมูลที่สูงที่สุดตรงนี้ก็จะมีอยู่ 25% ถูกปะเพราะว่าจากคอท้ายที่3ไปหาค่าข้อมูลสูงสุดก็จะมี 25% แต่ 25% ของผู้ชายซึ่งผู้ชายมีจาก100คน 25% ก็คิดเป็น25คน
แต่ของผู้หญิง185เซนติเมตรเนี่ยเป็นค่ามากสุดแล้วถูกปะก็จะไม่มีคนที่สูงมากกว่า185เซนติเมตรละแสดงว่าคนที่สูงมากกว่าหรือเท่ากับ185เซนติเมตรก็จะมี25คนจากคนทั้งหมด200คน25คนจาก200คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะคิดเป็น 12.5% ไม่ใช่ 25% เนาะข้อขอไขก็เลยผิดข้อคอควายมีคนประมาณ 37.5% ที่มีความสูงอยู่ระหว่าง175ถึง185เซนติเมตร175ถึง185เซนติเมตรถ้าของผู้ชายเนี่ย175ถึง185ก็มี 25% ใช่ไหมจาก Q2 ไป Q3 จาก100คนก็เป็น25คนของผู้หญิง75ไป185ก็คือจาก Q2 ไปหาค่าสูงสุด 25% 25% ก็คิดเป็น 50% 50% จากคน100คนก็คิดเป็น50คนซึ่งคนทั้งหมดมีอยู่200คนก็จะคิดเป็น 37.5% ข้อคอควายก็เลยถูกต้องผู้ชายที่สูงน้อยกว่า165เซนติเมตรและผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า170เซนติเมตรมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณสูงน้อยกว่า165เซนติเมตรก็คือมี 25% ใช่ไหมจากค่าน้อยสุดไปค่า Q1 ก็มี 25% จาก100คนก็คิดเป็น25คนและผู้หญิงที่สูงน้อยกว่า170เซนติเมตรก็คือจากค่าน้อยสุดไป Q1 คิดเป็น 25% จากคน100คนก็เป็น25คนมีจำนวนเท่ากันโดยประมาณข้องงูก็เลยถูกเพราะว่า25คนเท่ากันถามว่าจำนวนข้อความที่ถูกต้องเท่ากับข้อใดก็จะมีอยู่3ข้อความได้แก่กไก่คอควายแล้วก็งงูมีอยู่3ข้อความเนาะก็ตอบช้อยส์4ข้อนี้ก็คือต้องรู้ก่อนว่าแผ่นภาพกล่องเนี่ยส่วนที่เป็นกล่องก็คือเป็น Q1 Q2 Q3 ค่าตรงกลางก็คือ Q2 คือมีจำนวนข้อมูลครึ่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างค่าน้อยสุดไปหา Q2 กับอีกครึ่งหนึ่งก็คือจาก Q2 ไปหาค่ามากสุดซึ่ง Q2 ก็คือมัธยฐานในแผนภาพกล่องก็จะแบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนเท่าๆกันแสดงว่าถ้าเป็น4ส่วนเท่าๆกันจำนวนของข้อมูลจากน้อยสุดไปมากสุดก็มี25จากน้อยสุดไปหา Q1 ก็มี 25% จาก Q1 ไป Q2 ก็เป็น 25% 25% 25% ก็ไปดูว่าในโจทย์ที่เขาให้มาข้อมูลที่เป็น Q1 Q2 Q3 มีข้อมูลตำแหน่งไหนบ้างแล้วก็ดูตามโจทย์เลยว่าเขาอยากให้ดูอะไรก็จะตอบได้ว่าข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมีอยู่3ข้อความคราวนี้ตรงของข้อไข่ที่เขาบอกว่าสูงมากกว่าหรือเท่ากับ185เซนติเมตรแม้ว่าผู้หญิงอ่ะ100คนอ่ะเขาจะมีค่ามากสุดตรงเนี้ยเป็น185เซนติเมตรอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้นับว่ามันเป็นกี่คนเพราะว่า185มันไม่แน่นอนไงเพราะมันเป็นค่าสูงสุดค่าสูงสุดตรงนี้อาจจะมี185อยู่คนเดียวหรือ2คนหรือ3คนแต่ว่าเขาคิดโดยประมาณโดยประมาณเราก็เลยไม่คิดตรงนี้นะกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากี่คนคิดแต่ของผู้ชายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ินอะไรเนี่ยน่ากินทั้งสองอันเลย